สวัสดีค่ะครูนี้พากินพาเราทางช่องครูนี้ค่ะวันนี้มาฝึกทำกระทงแบบง่ายๆกันค่ะอุปกรณ์ก็มีนะคะท่อนกล้วยตัดเป็นความหนาตามความต้องการใบตองหมดนะคะสเตปเปิลหรือแม็กแล้วก็ธูปเทียนดอกไม้สำหรับที่จะตกแต่งกระทงค่ะแล้วก็ใบตองนะคะที่จะมาพับเยอะๆเลยค่ะพับกลีบหน้าช้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใบตองที่ใช้ก็จะกว้างประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะ2นิ้วครึ่งหรือว่าประมาณ6เซนกว่าๆนะคะกะเอานะคะทีนี้เราก็จะมาพับครึ่งเข้ามานะคะพับแล้วก็พับด้านนี้ลงก็หมุนมาตรงกลางแล้วก็เย็บด้วยแม็กค่ะกรีดหน้าช้างค่ะเดี๋ยวจะทำอีกทีนะคะนี่ก็พอได้3กลีบนะคะก็จะเอามาซ้อนกันวางซ้อนกันลดหลั่นกันให้สวยงามแล้วก็เย็บแล้วก็ใช้กรรไกรเล็มกลีบหน้าช้างค่ะ yes turn it up yeah. เมื่อได้กลีบพอแล้วนะคะในโปรเจกต์นี้นะคะครูนี้ใช้20กลีบนะคะ20ตับนะคะ20ชิ้นของหน้าช้างเนี่ยค่ะมาเย็บเป็นชุดนะคะก็มาประกอบเข้ากับท่อนกล้วยที่ห่อด้วยใบตองแล้วนะคะรู้สึกจะบิดๆเบี้ยวๆไปหน่อยดึงออกมาแล้วก็ปรับได้นะคะขั้นตอนนี้ครูนี้ก็ลองผิดลองถูกนะคะก็จะทำแบบติดกลีบต่อกันไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะติดกลีบตรงข้ามกันนะคะติดจากด้านเมื่อกี้นี้แล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะก็จะได้ความห่างความถี่เท่าๆกันพอดีค่ะแต่ก็แล้วแต่ความถนัดค่ะแล้วแต่ช่างนะคะก็ติดรอบไปจนรอบค่ะชั้นแรกนะคะกลัดด้วยเข็มหมดตะปูหมดค่ะทีนี้ก็ครบนะคะรอบแรกชั้นบนค่ะทีนี้ก็จะปิดจะเริ่มชั้นที่2นะคะก็ลงมาสับวางนะคะให้ยอดของชั้นที่2อะค่ะลดลงมาเท่ากับประมาณยอดที่2นะคะกึ่งๆเอาให้สวยค่ะตะกะประมาณให้สวยแล้วก็ทำไปจนรอบค่ะอ
ร็จแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้ค่ะเป็นกลีบหน้าช้าง2ชั้นนะคะทีนี้ก็เริ่มประดับด้วยดอกกล้วยไม้ค่ะจะใช้ดอกอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าบังเอิญที่บ้านเนี่ยมีกล้วยไม้เยอะพอดีช่วงนี้ก็เลยใช้กล้วยไม้มาประดับขอบด้านล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ดาวเรืองค่ะปักลงไปตรงกลางให้เต็มนะคะดาวเรืองก็เก็บได้ในสวนค่ะอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเสียบตรงขั้วข้างล่างแล้วก็แทงก็ได้แต่มันดูจะสูงขึ้นครูนี้ก็เลยใช้เข็มหมุดค่ะทีนี้ก็ปักด้วยธูปนะคะธูป3ดอกกับเทียนค่ะปักลงไปค่ะมีปัญหาเรื่องการใส่เทียนนิดนึงจริงๆแล้วก็ถ้าผูกเทียนใส่ไม้จิ้มฟันนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงกลางก็จะอยู่แน่นดีด้วยค่ะทีนี้ก็เอาดอกไม้ที่เหลืออยู่ค่ะใส่ลงไปปิดช่องว่างนะคะให้เต็มแล้วตรงช่องรอบนอกอะค่ะอาจจะใส่ดอกไม้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้ามีเสร็จแล้วค่ะง่ายค่ะง่ายๆเลยถ้าครูนี่ทำได้ท่านผู้ชมก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่าครูนี่เป็นคนที่ไม่มีฝีมือค่ะแต่ก็อยากลองทำนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังจะมีฝึกทำอีกแบบง่ายๆค่ะเอาแบบที่ไม่ต้องใช้เวลามากมายในการประดิษฐ์ประดอยสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณมีเวลาคุณอาจจะทำวิจิตรพิสดารกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้เป็นงานง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ